คือร้อนไปอ่ะคือไม่อยากทำอะไรแล้วตอนนี้รู้ป่ะฉันจะให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะฉันมาแป๊บเดียวกิ๊กิ๊งสไลเดอร์เจอได้ไม่ติดเลยเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้ฉันเห็นปลากระเบนตัวเล็กๆจิ๋วๆฉันพุ่งตรงก็ฉันก็เป็นคนขี้เหอะนิดนึงเพราะว่าฉันเพิ่งเคยมาครั้งแรกในชีวิตวาลดีฟเนี่ยฉันเองก็ไม่ได้ต่างจากทุกคนจากหลายๆคนละกันเดี๋ยวใช้คุยเดินออกมาไม่รู้จะมีสัญญาณเปล่านะอ่ะมีอยู่แกยังไงอ่ะสาวมันใส่เกินน่ะสไลเดอร์เดี๋ยวเจอเลยเจอได้ใช่ไงตอนฉันเห็นฉลามแป๊บนึงแกร้อนมากร้อนดำเมื่อกี้ฉันเห็นปลากระเบนเล็กๆตุ๊กแต๊กตุ๊กแต๊กตุ๊กแต๊กอยู่หนึ่งตัวได้เล่นน้ำไหมร้อนจังเลยเมื่อวานเอาเท้าไปจุ่มๆแป๊บนึงค่ะแกใส่เนาะใส่เวอร์พี่แพรนั่งเครื่องบินอยู่ค่ะแกมใส่มากเลยอ่ะแกน้ำมันเย็นด้วยอ่ะเฮ้ยฉันก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวฉันยกขาขึ้นก่อนเป็นบ้าน้ำไม่ลึกนะเจอได้สไลเดอร์เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยร้อนมากไม่ไหวร้อนไปอ่ะว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนั่นคือประเด็นจะอย่าหาเรื่องลงคนเดียวว่ายได้นะเอาตัวรอดได้แป๊บเดียวตีกับปุปุไปกี่วัน27ก็กลับแล้วค่ะ27ก็กลับละนี่ให้ดูเดินไกลเนาะนี่เราสามารถแอบมานั่งเล่นคนเดียวในห้องนี้ได้ในบ้านตูหนักเกินกลางร่มได้ปะเอาหมวกก่อนร้อนมากฉันได้ยินเสียงคนร้อนเกินแทนเน็ตค่ะได้นอนเปิดหลังคาไหมไม่ได้นอนเปิดหลังคาค่ะน้ำใส่หน้าโดดมากเดี๋ยวฉันจะอาบน้ำชุดเดี๋ยวหนูเปลี่ยนค่ะสัญญาณมันแย่นิดนึงนะอยากรู้เลยอ่ะเออฝั่งนี้ล่ม น้ำมาหาฉันสักตัวเลยเหรอเมื่อวานฉันเห็นฉลามตัวเล็กด้วยพ่อไปสอยรถมาแล้วให้มันรู้สบายเดี๋ยวหนูจะสไลด์ให้ดูนะคะวันนี้นะคะดูดิอยากลงเลยอ่ะแอบส่องชาวบ้านดิอุ้ยเห็นฝูงปลาปะนั่นไม่ใช่เศษอะไรนะข้างตรงนั้นนะเป็นฝูงปลาตัวเล็กๆอ่ะทางนู้นอ่ะพ่อเจนไม่น้อยหน้าจริงไหนมาโชว์ชาวไทยสิลูก
นิสัยดีเนาะจริงนิสัยมากแต่เดินทางก็ลำบากอยู่นะคะเอาจริงๆแล้วอะขึ้นเครื่อง4ชั่วโมงมาถึงนั่งเครื่องบินต่อมาที่อีกชั่วโมงหนึ่งนั่งเครื่องบินเสร็จนั่งเรือต่อถึงมาอยู่นี่อยู่ในเกาะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นปลากระเบนจริงอยู่ทางบ้านทางโน้นตอนฉันมาน้องว่ายชิวเวอร์ตอนนี้ไม่มีสัตว์อะไรเลยสักตัวตอนเนี้ยดูท้องฟ้าเขาดิโอ้โหถามถึงใจพี่ๆไม่ถามถึงฉันบ้างเลยฉันมาไลฟ์ให้ดูนะเนี่ยฉันกำลังหาสัตว์น้ำให้เธออยู่ไม่มีเลยจะเข้าละร้อนมากแล้วเดี๋ยวมาใหม่ลงไปยืนไหมว่ามันลึกแค่ไหนมีรองเท้าค่ะขาตั้งกล้องอยู่นะสไลด์ตอนนี้เดี๋ยวก่อนดิสไลด์แน่ตั้งหลักก่อนมันจะกรี๊ดอ่ะสิหาขาตั้งกล้องแป๊บนึงร้อนอ่ะชุดหนูเอามาเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วแต่งหน้าเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนี่ไม่ได้อาบน้ำไปกินข้าวเฉยๆเด็ดมันแย่นะนิดนึงนะคะคอยอะไรนะคอยดูมิมอยู่แล้วไม่ดูฉันบ้างเลยเหรอเป็นกำลังใจให้น้องเลยช่วยเชียร์แต่อย่าตีกันในไลฟ์อย่าตีกันในคอมเมนต์ได้ไหมฉันพูดตรงๆว่าในฐานะที่ฉันเป็นควีนฉันก็สงสารชมพูน้องก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเนอะเมนตีกันช่ำฉันดูทุกอย่างอยู่เบื้องหลังฉันก็แบบตีอะไรกันเก่งแฟนคลับตีกันสนุกจังเลยอย่างเงี้ยหรอคนที่ได้เด็กไม่ได้ได้นะรายการได้ออกปะรายการได้เด็กไม่ได้ได้ว่าน้องก็แบบเสียกำลังใจกดยาเว้ยพอดีเลยเฉยมาค่ะเดี๋ยวน้องแก้มจะลองเอาตัวจุ่มลงไปนิดนึงนะคะแอบค้างใช่ไหมอ่ะตรงนี้มีสัญญาณไหมตรงนี้ไม่มีสัญญาณว่ะแสดงว่าสุดบ้านนี้ไม่มีสัญญาณถ้าคุยเล่นได้ต้องมาคุยเล่นตรงนี้น้ำเย็นน่ะค้างไม่ไหวร้อนมากตอนนี้พี่พีไปนวดค่ะให้ดูอีกรอบเดี๋ยวจะไปแล้วไปละอาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าละแต่งหน้าอะไรอีกรอบนกเดี๋ยวล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวแต่งหน้าอะไรอีกรอบหนึ่งตอนนี้ร้อนมากแต่จริงๆอยากสไลเดอร์ลงมาก่อนนะยังไงกี่องศาฟ้าขึ้นได้เลยนะคะตอนนี้หรอ29ค่ะ29เดี๋ยวถ่ายคลิปตอนสไลด์ลงมาแล้วหัวก็เปียกนึกออกปะอ
มีแต่คนรอฉันต้องถ่ายเป็นคลิปดิร้อนก้นสไลด์แล้วไปอาบน้ำแล้วสไลด์ลงมาด้วยชุดนี้เหรอกางเกงมันจะเปียกอุ้ยแต่กางเกงเปียกมันก็แห้งอ่ะนะอันเนี้ยเอาไงดีเรากลัวนึกออกปะกีสรุปกีดลั่นเพราะว่าอะไรรู้ปะมันไกลฝั่งแล้วกลัวไม่มีสัตว์อะไรพี่ก็ไม่อยู่อยู่คนเดียวไม่กล้าเนาะปอดแหกค่ะถึงเขาจะมีชูชีพให้เนาะขี้หดตดหายค่ะหล่อนแล้วหนึ่งจริงๆจะมีฉลามมากัดฉันไหมปลากระเบนจะมาทิ่มตูดฉันไหมฉันก็กลัวแล้วหนึ่งปลาจะมาตอดหรือเปล่ามันไม่ได้หรือเปล่าแกขนหัวมันจะตั้งนะขี้หดตดหายอยู่ชอบแอเรียลก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นหนูออกมาไม่ได้เติบโตในท้องทะเลลมกีดกีดยังไงกีดกีดแล้วใครจะช่วยแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวเปิดไปดูให้ดูสัญญามีไม่รู้นะเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านเลยร้องมาใครช่วยได้เอ่ยอ๋อล็อกไว้ลืมอีกแต่ลืมฉันจะให้ดูใครจะช่วยฉันเอ่ยอ่ะไม่ได้กลางคืนไม่ได้เธอเพราะว่าฮัลโหลความว่างเปล่าเห็นปะเงียบสงัดไม่มีแม้กระทั่งมนุษย์สักคนยังไงนึกออกทั้งมนุษย์สักคนยังไงนึกออกไหมไม่มีมนุษย์สักคนมีแต่สาหร่ายทะเลและเห็นที่แพด้วยขางเกงเปียกแล้วเนี่ยฉันเห็นปลากระเบนจริงๆนะหนึ่งตัวฉันเห็นปลากระเบนจริงๆเดี๋ยวหามุมตรงนี้แหละน่าจะไลท์แต่งหน้าตรงนี้เนาะสัญญาณดีไหมตรงนี้นั่งนั่งคุยคุยค้างค้างร้อนน่าดำแล้วอ่ะหายค้างไหมนี่เผื่อฉันนั่งแต่งหน้าอยู่แล้วก็อุ๊ยมีอะไรว่ายผ่านอย่างงี้นึกออกปะยี่สิบเก้าองศาค่ะร้อนค่ะตอนนี้ที่นี่คือ10โมงที่นี่คือ10โมงคุณแกก็คือคนที่ร้อนจริงเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์แต่งหน้าตรงนี้เนาะบรรยากาศวิวในการแต่งหน้าของฉันวันนี้เธอดูวิวมันดีบรรยากาศมันได้รถปูเจนสวยมากร้อนดิร้อนดีอะจ้าโอ้พี่พีทไปนวดค่ะนวดอ
แล้วเดินที่นี่เขาก็ไม่ได้ให้ใส่รองเท้าด้วยนะแค่ไปเท้าเปล่าเวอร์อร่อยสภาพพี่อ่ะนึกออกปะหนูลูกเสียงแอร์ค่ะบ้านมีกระจกแล้วมีบ่อปลาข้างล่างก็น่ารักนะเนี่ยคืนนึงแพงอยู่ค่ะแพงมากมันมีห้องแบบห้องแบบ4ห้องนอนอะแค่รู้ปะฉันถามราคาพี่พีฉันแบบเจ็ดหลักห้อง4ห้องนอน7หลักจึงแบบ4ห้องนอนแต่แบบใหญ่แบบใหญ่มากเข้าใจป่ะมันใหญ่มากจริงนะไม่ผิดฉันตกใจฉันแบบฉันอยู่อย่างนี้เลยแต่ไม่ใช่ห้องนี้นะไม่ใช่ห้องนี้นะไม่ใช่ห้องนี้นะฉันอยู่อย่างนี้เลยแต่ไม่ใช่ห้องนี้นะไม่ใช่ห้องนี้นะค่ะโอ้ยฉันนะพี่กอบองทำไมฉันต้องอยากรู้ว่าฉันกินอะไรฉันจะกินน้ำอะไรมันก็กินได้ปะกินน้ำผลไม้เฉยๆค่ะจะอยากรู้ทำไมถามอีกไหมอะพี่กินอะไรคะถามอีกไหมหยอกนะเล่นเล่นด้วยขอบคุณค่ะที่ทำให้พี่แบบสนุกไม่งั้นพี่จะนั่งแบบร้อนจังจะมีแต่แบบโอ๊ยร้อนร้อนหนูไม่อยากนวดอ่ะจะไปมาลงค่ะไปมาลงไปละจะมาใหม่ไปอาบน้ำอีกรอบหนึ่งไปอาบน้ำก่อนอันนี้คือแบบแต่งหน้าไปทานอาหารเช้าบอกตาดำกลัวไตละตินเวอร์ก็บอกตาดำอ่ะอุ๊ยฉันจะเล่าให้ฟังฉันตอนขาฉันมาใช่ป่ะรู้ไหมว่าฉันเจอใครที่สนามบินฉันเจอน้องตาหนึ่งกับแฟนเขาชื่ออะไรนะบ้าเหรอเจแฟนเขาชื่ออะไรนะ
เจเจฉันจะบอกว่าตาหนึ่งตัวจริงสูงมากฉันเจเลอร์เอิร์ธเจเลอร์หรือเจเจฉันจะบอกว่าน้องสูงฉันก็เลยอยากรู้ด้วยความที่ฉันอยากเผื่อฉันก็เลยไปเสิร์ชอินเฟิร์สเน็ต175ฉันก็ว่าทำไมสูงขนาดนี้แล้วที่สำคัญคือพอน้องหันมาคือไม่เคยเจอไม่ได้เคยรู้จักไม่เคยแบบไม่เคยรู้จักคือรู้ว่าเป็นแบบคือน้องอ่ะไม่เคยรู้จักฉันฉันไม่เคยรู้จักน้องนึกออกปะแต่สิ่งที่น้องทำคือน้องยกมือไหว้แบบสวัสดีค่ะฉันรู้สึกว่าแบบนิสัยดีจังเลยอ่ะเข้าใจปะแบบเห็นว่าเป็นแบบนักแสดงไม่รู้หรอกว่ารู้จักหรือไม่รู้จักแต่น้องยกมือไหว้ก่อนเลยว่าแบบอันนี้คือน่ารักมากน้องยกแบบสวัสดีค่ะแล้วแฟนเขาก็หันมาแล้วก็สวัสดีนะมันเลิศซึ่งอันนี้น่ารักจริงซึ่งเด็กในนางร้ายบางคนยังไม่ยกมือไหว้ด้วยซ้ำยังไม่ดังด้วยซ้ำแต่มารยาทแย่ด้วยซ้ำซึ่งอันเนี้ยน้องดังเถอะถ่อมตัวโคตรฉันเคยวีในกองด้วยค่ะหลังข้างหลังอ่ะแบบไม่คิดจะยกมือไหว้กันเลยเหรอว้ายฮู้อันนะสิ่งพูดจริงไม่ร้ายนะผู้ใดฮะน่ะใช่ฉันว่าแบบแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวมันหลายคนเว้ยเดี๋ยวดังไม่รู้เราเยอะด้วยหลายคนด้วยพูดแค่นั้นแหละฉันก็เลยแบบไม่มีใครสอนมารยาทหนูหรอกลูกต่อให้ไม่ต้องเรียนต่อให้ไม่ได้แบบอยู่ในวงการก็เนาะออกมาเยอะแกเห็นอยู่เนาะเขาใส่ตาสั้นหรือเปล่าอุ้ยหรือฉันไม่มีเฮ้ยกะขึ้นหรือฉันไม่มีนี่แล้วหรือเขาจะไม่เห็นฉันไม่แต่เนี้ยมันเห็นแล้วมันแบบน่ารักมากเลยจริงๆนะคือกำลังจะสแกนออกคนแบบสแกนอีกเครื่องอัตโนมัติออกอะแล้วเขาหันมาแล้วเขาก็แบบยกมือไหว้ไม่ได้หยิบแค่นี้นะยืนแบบอย่างเงี้ยมันน่ารักไหมล่ะมันน่ารักปะคือมันน่ารักมากแบบเนี้ยมันน่ารักมากอ่ะคือปกติก็คิวมันชอบมากชอบน้องมากชอบคู่นี้มากมากมากนี่ก็แบบก็น่ารักดีแบบไม่ได้อะไรมากแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นแบบเฮ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะทำไมเป็นคนน่ารักแบบเนี้ยนั่นแหละน่ารักใช่ป่ะเนาะจริงเสื้อนี่หนูซื้อแบบกะเลวราชมาค่ะแล้วไม่เขาไม่ได้มาแบบนี้เลยแต่คนที่มาแบบนี้เหมือนกันอ่ะมีอีกเป็นช่วงการเจอแบบนักแสดงหรืออะไรก็ไม่รู้มีอีกคู่นึงที่มาแบบดีมากับแก๊งเพื่อนแต่ว่าเราไว้รอให้เขาลงก่อนเดี๋ยวฉันค่อยว่ากันเผื่อเขาไม่อยากให้ใครรู้น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากอันนี้ยอมรับเลยว่าน่ารักมากแล้วฉันก็เดินแล้วฉันก็ไปเจอน้องอีกในช็อปแบรนด์เนมแบรนด์หนึ่งแล้วฉันก็ปากสูงจังเลยฮัลโหลเฮ้ยตัวจริงสูงจังเลยแบบปะไอฉันที่เป็นคนสังคมโอเซ็ตก็แบบขออาปากพูดกับน้องหน่อยเถอะแบบตัวจริงสูงจังช่างเสียงแบบเขาสูงมากแกเขาสูงกว่าหนูค่ะหนูสูง170เขาสูง175
เขาสูงมากไปยิบิวมาอีกแล้วไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันขายครีมรักแร้เดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนเขาสูง175จึ้งแล้วผอมหน้าเท่านี้ในขณะที่ฉันหน้าเท่านี้เขาหน้าเท่านี้ถ้าจะให้ปากตะก้าเออรบกวนเดี๋ยวมาใหม่เนาะบิวเนาะเดี๋ยวพี่รบกวนหน่อยเดี๋ยวพี่ขออาบน้ำก่อนนะคะบิวฉันเจอแล้วบิวฉันเห็นปากกระเบนอยู่ไกลๆตอนฉันนั่งรถกอล์ฟกลับมาอยากพาพ่อกับแม่มามากเลยอะบิวแต่พ่อน่าจะมาไม่ไหวแต่แม่อาจจะมาไหวอยากพาพ่อกับแม่มามากเลยอะเอาไหมค่ะบิวขอไปด้วยแล้วฉันน่าจะเตรียมเงินไว้สักล้านหนึ่งอะพามาทั้งครอบครัวแต่พ่อน่าจะมาไม่ไหวเพราะว่าต้องขึ้นไอ้เครื่องบินที่มันแบบเครื่องบินที่มันลงในน้ำมาเขาเรียกอะไรอ่ะพี่บุ๋มจ่ายนะฉันจ่ายเงินแล้วให้มากันเองแล้วฉันไม่มาละกันเออเครื่องบินนะแกใช่เครื่องบินน้ำเหมือนในนี้แล้วสนามบินน้ำโน้นึกถึงครอบจริงเวลาถ้าเห็นเนี่ยแต่ให้ไปนอนบ้านร้านนึงไม่ไหววะไม่ไหวฉันว่ามันมากเกินไปแล้วนอนธรรมดาไหมง่ายๆกว่านี้แต่ว่าเอาเป็นสถานที่แบบชมบรรยากาศอะไรเงี้ยพอเออไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาใหม่อีกไม่เกินครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฉันมาใหม่บาย